นะคะนอกจากฟุตบอลไทยลีกแล้วทางฝั่งเยอรมนีกลางสัปดาห์ก็มีแข่งขันด้วยเมื่อวานมีไปละคู่หนึ่งวันนี้ก็มีอีกคู่หนึ่งเดฟเวย์โพคาวเลเวอร์คูเซ่นค่ะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ลิฟต์ก็เอาไม่ลงแล้วตอนนี้อะไรก็เอาไม่อยู่เออโอ้โหคุณชายเขาราศีจับจนแบบทำถึงเกินคุณชายคือเล่นในบ้านตอนนี้นะค่ะยิ่งไม่ว่าจะเจอใครอ่ะเอาเขาอยู่ยากมากนะครับสำหรับเลเวอร์คูเซ่นนะครับ7นาทีนำไปซะแล้วนะคะเจ้าเก่า7นาทีฟริมโปงใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่เล่นแบ็กนิดหน่อย แบ็กอะไรยิงเยอะเหลือเกินเจอร์มี่ฟริมโปงค่ะซัดให้กับเลเวอร์คูเซ่นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะคะจากนั้นก็เหมือนจะเริ่มไหลแล้วล่ะเพราะว่านาที20เป็นอามินอัตลีนะคะกระชากเข้าไปยิง2-0เข้าไปแล้วแค่20นาทีเท่านั้นเองนะคะผ่านครึ่งชั่วโมงมาสักเล็กน้อยนะคะนาที35ค่ะอัตลีก็จ่ายให้กับฟลอเรนเวสนะคะยิง3-0ไหลๆสบายๆกันเลยสำหรับเลเวอร์คูเซ่นในเกมนี้นะคะแล้วพอมาครึ่งหลังผ่าน1ชั่วโมงปุ๊บกลายเป็นว่าทางทีมเยือนอย่างดุสเซลดอร์ฟเนี่ยเสียแฮนด์บอลโดนจุดโทษไปซะอีกเป็นเวสนะคะที่ซัดลูกที่2ของตัวเองลูกนี้โดนเซตโดนตัดนะครับคือเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยเขาหลากหลายมากที่สามารถจะเล่นเกมเคาน์เตอร์เพสซิ่งก็ได้จะสวนกลับหรือฉันจะเซตบอลฉันก็ไม่ว่าโกเนี่ยไปเซตอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยอันนี้เหมือนเล่นให้เด็กดูเพราะว่าดูสดอฟก็คือจากบุนเดสลีกา2เนาะนี่มงชนสาวก่อนนะครับอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือแพทริกชิกกับอาลอนโซไม่ค่อยเข้าแก๊กกันเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาจุดโทษเหรอใช่โดนแฮนด์บอลในดูสดอฟทำแฮนด์บอลแล้วก็เป็นเวสที่ยิงเข้าไปคือตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นกลายเป็นบาเยอร์มินิกภาค2ไปแล้วอะให้พี่ป๊อบเล่าให้แฟนๆฟังอีกทีนึงดีกว่าวันนั้นที่คุยกับโรธามาติอุสอุ่นได้ยินอยู่ช่วงหนึ่งที่มาติอุสบอกว่าเลเวอร์คูเซ่นคือ the best team แล้วตอนนี้เหนือกว่าทั้งเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกเหนือกว่าอยู่แล้วนะตอนนี้เพราะว่านำตั้ง13แต้มใช่ไหมคะเหนือกว่าแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโอ้โหตอนนั้นที่มาติอุสพูดเขาว่าไงบ้างคือแกบอกว่าถ้าหากเปรียบเทียบความโดมิเนตเกมหรือว่าการครองบอลเนี่ยอยู่ในเลเวลเดียวกันกับซิตี้กับมาดริดแต่ถ้าพูดในมุมของทีมไร้พ่ายอ่ะเลเวลเส้นเหนือมากใช่เพราะว่าพอชนะนัดนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้เขาไร้พ่ายทุกรายการ40นัดติดต่อกันแล้วแล้วก็ขยับเข้าใกล้กับการลุ้นทริปเปิลแชมป์แหละ3แชมป์เพราะว่าบุนเดสลีกาน่าจะแบเบอร์เดฟเวย์โพคาวก็เกือบจะแบเบอร์แล้วไหมแล้วก็ไปลุ้นถ้วยยุโรปอีก1ใบไปๆมาๆนะถ้าหากคือดูทรงแล้วเนี่ยใบแรกก็มีแน่ๆคือถาดแชมป์ใช่ปะค่ะแล้วการที่เขาเข้าชิงกับไกเซอร์ไกเซอร์สลาเทนมันก็แบบมันก็พูดได้ในระดับนึงว่าเขาเหนือกว่าพอสมควรเลยนะถึงแม้ว่าอ่ะมันจะมีแจ็คกุ๊กค่ายักษ์เนี่ยเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลนี้เหรอคะก็อย่างวันนั้นน่ะที่ขึ้นมามาติอุสแกก็พูดนะว่าแกแม่นนะแกก็บอกว่าถ้าพูดตามตรงคือนี่พูดในมุมบาเยิร์นเลยนะว่าเสือใต้อยากได้3คะแนนน้อยกว่าดอร์ทมุนด์เพราะว่าแต้มมันห่างกัน10แต่มาติอุสอาจจะไม่คิดว่ามันจะเป็น13ไงแล้วมันเป็น13มันน่าเจ็บใจด้วยไงตอนที่มันเกิดเป็น0คะแนนใช่ป่ะของเลเวอร์ใช่ป่ะสุดท้ายเขาแซงขึ้นมาโอ้โหแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ1อ่ะมีแน่ๆและ2มันมีโอกาสสูงซะด้วยก็คือได้แชมป์ในประเทศทั้งบุนเดสและเดฟเวย์พวกเขาแล้วถ้าบ้าๆบอๆขึ้นมาเอาแค่เข้าชิงนะอลอนโซก็โคตรซักเซสเลยนะถูกป่ะสมมติเอาว่าถ้า3แชมป์นี่มันเทพนิยายมากแต่ถ้าแค่เลเวอร์ไปเข้าชิงกับลิเวอร์พูลหรือไปเข้าชิงกับใครเท่ากับคุณได้2แชมป์แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่พี่ป๊อปบอกนะว่าเลเวอร์ไปชิงกับลิเวอร์พูลนะตั๋วเนี่ยรีเซลเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะราคามันจะพุ่งทะยานไปสักเท่าไหร่แล้วพอเราเห็นผลงานของชาบี้อลอนโซแบบนี้ไม่แปลกนะคะที่เขาจะตัดสินใจอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นต่อมันยิ่งตอกย้ำไปใหญ่เลยว่าเขาอะอยากจะสร้างทีมนี้แล้วก็อยากจะเรียกว่าสะสมบารมีตัวเองใช่ครับจริงๆการที่เขาอยู่ต่อเป็นข่าวดีมากๆของบุนเดสลีกาเพราะว่าถ้าเขาย้ายไปบาเยิร์นมันก็คืออยู่ในบุนเดสเยอรมันแต่ว่ามันเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางฝั่งเขาหลายๆคนมองว่าจริงๆพอบอกบายบายลิเวอร์พูลปุ๊บทีมที่เขาน่าจะไปน่าจะเป็นเรอัลมาดริดมากกว่ายังไงสเปนก็บ้านเกิดครับอ่ะก็เข้าชิงไปแล้วอีกหนึ่งใบ
โอ้โหจริงๆชาบี้ก็บอกว่าเขามีความสุขมากก็แง่สิคะชนะขาดด้วยแล้วก็กำลังจะได้ลุ้น3แชมป์เนาะแล้วก็ภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมค่ะเพราะว่านัดนี้ถือว่าทุกคนทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากหลังจากที่สุดสัปดาห์ในเกมลีกก็มีหนืดบ้างอะไรบ้างกลับมาจากเกมทีมชาติแต่นัดเนี้ยถือว่าคอนโทรลเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยตอนนี้จะฉลองก็ได้นะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวก็มีเกมสุดสัปดาห์ด้วยส่วนถ้วยนี้นะคะก็หวังว่าจะทำได้อีกครั้งเพราะว่าเขาเคยเข้าไปชิงตอนปี2020แต่ว่านัดนั้นไปแพ้ไบเออร์มิวนิกในรอบชิงแต่ครั้งนี้ไบเออร์บายบายไปตั้งแต่รอบ2แล้วเพราะฉะนั้นการชิงกับไกเซอร์สลาวเชนก็มีลุ้นแบบมากๆเหมือนก้าวขาข้างนึงไปยื่นรับแชมป์แล้วจริงคือทีมที่มันมีความมั่นใจแล้วก็มีความสม่ำเสมอเงี้ยโอกาสพลิกล็อกอ่ะมันมีอยู่แล้วในวงการฟุตบอลแต่แค่มันยากหน่อยนั่นเองแล้วยูโรป้าเจอกับเวสต์แฮมไงครับด้วยฟอร์มแบบนี้ก็น่าจะผ่านได้อยู่แล้วไม่เหลือหรอกเวสต์แฮมสภาพนี้ค่ะดูทรงนั้นน่าจะเข้าได้แน่ๆ